เอ้ยโยดีครับพบกับผมนัทนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับนั่นก็คือการทำยังไงให้ IG Story เนี่ยดูน่าสนใจนะครับโดยการลงวิดีโอแบบแนวตั้งนั่นเองโอ้ยโอเคเราจะถ่ายด้วยกล้อง DSLR หรือกล้องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายแนวนี้นะไม่ได้ถ่ายแนวนี้นะจะถ่ายแนวนี้ให้เหมือนกับโทรศัพท์แนวตั้งเหมือนโทรศัพท์อย่างตัวอย่างนี้ผมมีตัวอย่างนี้เข้าไปดู IG ผมเดี๋ยวพอร์ตให้นะเดี๋ยวไปพอร์ตแล้วไปดู1 2 3ผมไม่ได้พอจริงโอเคพร้อมกันไหมว่าทุกคนคงพร้อมแล้วแหละไปดูกันเลยเปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมาจากนั้นก็แท็บการ New Project ตั้งชื่อตามใจชอบเลยมันก็จะได้หน้าต่างที่เราเอาไว้ใช้ทำงานขึ้นมาลากไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยเข้ามาในโปรเจกต์ได้เลยจากนั้นเราจะสร้าง Adjustment Layer ขึ้นมาแล้วก็ตั้งค่าจากนั้นก็ลากลงมาในไทม์ไลน์ได้เลยการตั้งค่าแบบนี้มันจะทำให้วิดีโอแนวนอนกลายเป็นแนวตั้งพอลากลงมาในไทม์ไลน์เสร็จก็เริ่มตัดต่อได้เลยโอ้แต่ก่อนจะตัดวิดีโอเนี่ยต้องมาตั้งค่าโรเทชันให้อยู่ที่-90โอเคอันนี้ผมก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เริ่มการเอ็กพอร์ตไฟล์ได้เลยการตั้งค่าสำหรับเอ็กพอร์ตไฟล์นั้นให้เซตค่าเดิมตั้งชื่อแล้วก็เซตค่าเดิมไว้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะจากนั้นก็รอแค่นี้เองครับง่ายๆเอาล่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย